คนมาสอบสวนคนของตัวเองมันจะหาความจริงได้ไงล่ะครับเต็มที่คือเป็นการคือไปทำให้เวลาขยายออกไปเท่านั้นเองครับมีเวลาที่เสียออกไปเท่านั้นเองมันได้แค่นี้เองครับแต่ตรงอื่นความเชื่อมั่นน่าจะไม่เกิดขึ้นพอเพียงผมเชื่อว่าสื่อมวลชนคงชั่งน้ำหนักได้เรื่องนี้ครับในฐานะพี่ก็เป็นกรรมธิการปปช.ไม่เสนอเรื่องนี้ไปผมได้หารือท่านประธานไปเบื้องต้นแล้วเดี๋ยวอยู่ที่ท่านประธานจะเพียงไงถ้ามีคนร้องเรียนเราตรวจสอบแล้วแต่ว่าถ้าไม่ร้องเรียนก็อยู่ท่านประธานจะรับเข้ามาเลยหรือไม่นั่นต้องเรียนท่านประธานจำเป็นต้องมีคนร้องมาก่อนครับมีสองกรณีครับกรณีหนึ่งก็มีผู้ร้องเราก็ทำถ้าไม่พี่ร้องประธานเห็นว่าอยากจะเอาเรื่องใดเข้ามาก็เอาแต่ผมได้หารือเบื้องต้นไปแล้วครับก็คือก็ยังไม่เดี๋ยวยังจะประชุมวันพุธนี้ครับกรรมธิการสามารถเข้ามาเองได้เลยได้ครับเราเสนอขึ้นไปแต่ว่าวันพุธนี้เป็นการประชุมตอนส่วนของพี่เองก็จะไม่เสนอได้คุยเบื้องต้นรอบคุยทั้งรอบก่อนแต่ว่าจะเป็นทางการก็คงเป็นพุธครับถ้าไม่มีใครเสนอจะเสนอเองไหมครับเดี๋ยวลองวันนั้นอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ได้หารือรอบอยู่ครับ